แผงโซลาร์เซลล์ SL110 นะคะตัวนี้จะใหญ่กว่ารุ่น SL080 ค่ะสายไฟจะยาวกว่ารุ่นนี้เป็นแบบติดตั้งขานะคะเพราะมันจะตัวใหญ่กว่าขาด้านหลังนะคะมันจะมีถุงน็อตให้ด้วยค่ะติดตั้งขาใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ถุงน็อตนะคะเราจะไปยึดใส่ตรงไหนของบ้านก็ได้นะคะหลอดไฟ LED ของรุ่นนี้จะเป็น110 วัตต์นะคะหลอดไฟ LED ค่ะหลอดไฟ LED มีรีโมทควบคุมนะคะปรับระดับแสงทางผ่านทางรีโมทได้เลยค่ะตัวนี้สามารถใช้ชาร์จกับแผงโซลาร์เซลล์ผ่านทางสาย 1.7 นะคะจะมีรูชาร์จที่หลอดไฟค่ะรูชาร์จที่หลอดไฟเดี๋ยวเสียบให้ดูตรงนี้ค่ะแผงโซลาร์เซลล์เราสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าชาร์จอะไรก็ได้นะคะที่มีสายชาร์จร่วมกันได้นะคะตัวนี้มีแสง3หลอดไฟจะมีแสง3แบบนะคะเดี๋ยวสาธิตให้ดูค่ะเปิดไว้เลยนะคะมันจะเปลี่ยนเองแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเปลี่ยนให้ใช้รีโมทนะคะควบคุมว่าต้องการระดับแสงอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าเราไม่ใช้รีโมทนะคะมันจะดับแล้วก็จะเปลี่ยนระดับแสงไปเองนะคะสักพักตัวหลอดไฟ LED ของเราเนี่ยนะคะสามารถชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะคะในกล่องจะแถมสายชาร์จหลอดไฟค่ะสายชาร์จหลอดไฟสีฟ้าค่ะแถมสายชาร์จหลอดไฟกับไฟฟ้าได้นะคะด้วยนะคะเทียบ2รุ่นนะคะเทียบ110 วัตต์กับ80 วัตต์ค่ะขนาดหลอดเอามาเทียบกันดูหน่อยค่ะตัวนั้นนะคะค่ะเฮียมาเทียบกันหน่อยนะคะขนาดจะเท่ากันนะคะแต่ว่ากำลังวัตต์จะต่างกันค่ะความสว่างตัว110 วัตต์จะสว่างเยอะกว่านะคะสามารถเลือกซื้อแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะ